การฝึกพูดแบบเดล คาร์เนกีมันคือการฝึกพูดในที่สาธารณะนะครับและวิธีการพูดทั้งหมดนี้จะเป็นสรุปสั้นที่คุณสามารถเอาไปใช้ได้เลยมันจะทำให้คุณเนี่ยสามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นการพูดออฟไลน์และออนไลน์แต่ทั้งนี้ก็คือการพูดในที่สาธารณะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรคุณก็ต้องพูดคุยกับผู้อื่นทีนี้ลองให้คุณลองคิดดูว่าคุณจะอธิบายไอเดียของคุณให้กับเพื่อนร่วมงานและคนอื่นๆเจ้านายหรือลูกค้าของคุณให้ชัดเจนได้อย่างไรหากคุณเป็นคนหนึ่งครับที่กำลังทุกข์ทรมานกับการพูดในที่สาธารณะหนังสือเล่มนี้ก็จะตอบโจทย์คุณในวิธีของการฝึกพูดแล้วเราเนี่ยไปลงดีเทลกันครับและนี่ก็คือ4อย่างที่คุณจะต้องพึงระวังในเวลาที่คุณพูดในที่สาธารณะข้อที่1ให้คุณก้าวข้ามผ่านความกลัวคนส่วนใหญ่กลัวการพูดในที่สาธารณะแต่ละคนมีระดับความกลัวที่แตกต่างกันไปบางคนทำตัวไม่ถูกบางคนกลัวที่จะพูดบางคนไม่มีสมาธิในการคิดและแน่นอนทุกคนหวังว่าการพูดจะช่วยทำให้พวกเขาเปลี่ยนชีวิตได้อันที่จริงแล้วคุณสามารถควบคุมความกลัวของคุณได้จงทำใจให้เย็นไม่ประมาทจนเกินไปความตื่นเต้นนิดหน่อยเนี่ยมันจะทำให้คุณสามารถพูดได้ดีขึ้นเวลาคุณอยู่บนเวทีในขณะที่คุณหัวใจเต้นเร็วขึ้นหายใจถี่ขึ้นมันหมายความว่าร่างกายของคุณเตรียมพร้อมแล้วสำหรับการพูดความตื่นเต้นเนี่ยมันเป็นธรรมดาของทุกคนครับการพูดในที่สาธารณะตอนแรกเนี่ยทุกคนก็จะกลัวทั้งนั้นล่ะโอป้าก็เคยเป็นเช่นเดียวกันครับคนส่วนมากไม่มีความมั่นใจในหลายๆอย่างรู้สึกควบคุมสถานการณ์ได้ยากอย่างที่บอกกันแล้วนะครับว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยก็รู้สึกกลัวในตอนแรกสุดท้ายแล้วในเหตุผลก็คือคุณแค่ยังไม่รู้จักผู้ฟังของคุณดีพอคุณแค่ยังไม่เคยมีชั่วโมงบินประสบการณ์แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นคุณก็แค่ฝึกฝนให้มากขึ้นในการที่คุณจะเอาชนะความกลัวในช่วงนั้นเนี่ยคุณจะต้องหลีกเลี่ยงความรู้สึกตัวเองในด้านลบที่จะทำให้คุณเนี่ยอาจจะรู้สึกอึดอัดก็ได้และนี่คือสิ่งสำคัญมากที่สุดเวลาที่คุณกำลังจะพูดคุณอย่าคิดว่าคุณอาจจะต้องติดขัดในบางข้อในเวลาที่คุณเนี่ยกังวลใจไปล่วงหน้าคุณก็กำลังขาดความมั่นใจไปแล้วครับข้อ2จงเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอคุณจะประสบความสำเร็จได้ถ้าหากว่าคุณเตรียมตัวมาอย่างดีมันก็เหมือนกับพลทหารในสนามรบหรือว่าคุณอยากจะสร้างความประทับใจให้กับผู้ฟังของคุณด้วยอาวุธปืนที่มันเนี่ยไม่มีกระสุนกันเลยคุณอาจจะไม่มีทางได้ในสิ่งที่คุณต้องการถ้าคุณอยากจะทำให้การนำเสนอของคุณออกมาดีแล้วล่ะก็สิ่งที่สำคัญก็คือคุณอาจจะเตรียมสคริปต์ชุดนะครับหรืออาจจะเป็นเสียงน้ำเสียงของคุณสายตาของคุณหรือความมั่นใจของคุณครับทุกอย่างที่มันเป็นองค์ประกอบทั้งหมดสุดท้ายแล้วเนี่ยการผ่อนคลายตัวเองก็สำคัญมากด้วยนะครับเพราะว่ามันจะทำให้คุณเนี่ยสร้างความมั่นใจในการพูดด้วยข้อที่3อย่าต่อว่าคนอื่นแต่จงเป็นมิตรและสร้างสรรค์และชื่นชมผู้อื่นมากกว่าการเป็นมิตรเนี่ยจะทำให้คุณได้ประโยชน์มากจากการพูดการที่เราเนี่ยไม่คอยต่อว่าใครไม่วิพากษ์วิจารณ์ใครจะทำให้คุณมีความเป็นมิตรมากกว่าที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงความคิดของผู้อื่นได้ง่ายกว่าการต่อว่าพวกเขาเพราะฉะนั้นอย่าวิพากษ์วิจารณ์ใครถ้าเกิดว่าคุณก็ยังไม่ได้ดีที่สุดในเรื่องนั้นนะครับข้อที่4การทะเลาะกันไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้การเถียงชนะผู้อื่นอาจจะทำให้คุณรู้สึกดีก็ได้นะครับแต่ว่าช่วงเวลาแห่งความสุขนั้นมันสั้นมากและคุณก็จะทำให้ผู้อื่นเนี่ยเขาไม่เคารพคุณคนส่วนมากเนี่ยมักจะอวดฉลาดแล้วก็ชอบที่จะโต้เถียงผู้อื่นมากกว่าชอบวิพากษ์วิจารณ์มากกว่ามักจะพูดจารุนแรงดูถูกเสียดแทงเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเราไม่รู้หรอกว่าความหวังของใครบางคนเนี่ยอาจจะมีอยู่แค่นั้นก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าโจมตีใครนะครับการโต้เถียงเนี่ยไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยความเกลียดชังไม่สามารถหยุดยั้งความเกลียดชังได้มีแต่ความรักเท่านั้นที่ทำได้เราควรใช้ทักษะในการเจรจาด้วยความรักมากกว่าที่จะมีแต่ความเกลียดชังไม่เห็นชอบและวิพากษ์วิจารณ์และต่อไปคือ5เทคนิคสำหรับการพูดในที่สาธารณะข้อที่1จงเพิ่มคุณค่าในการพูดของคุณคนเราเนี่ยจะถูกตัดสินจากคำพูดเสมอพื้นฐานครอบครัวระดับการศึกษาและลักษณะนิสัยจะแสดงออกมาผ่านคำพูดของเราจงระวังคำพูดของเราให้มากที่สุดคนอื่นเนี่ยมักจะตัดสินเราจากพื้นฐาน4อย่างนี้การกระทำของเรารูปลักษณ์ของเราคำพูดของเราและวิธีในการพูดของเราบางครั้งเราใช้การพูดในที่สาธารณะเพื่อโน้มน้าวใจคนอื่นแน่นอนคนอื่นอาจจะฟังเราแต่สุดท้ายเนี่ยเราต้องการให้พวกเขาสนับสนุนเราจริงหรือไม่เพราะฉะนั้นการเลือกใช้คำพูดที่เหมาะสมก็จะทำให้คุณเนี่ยสามารถสร้างคุณค่ากับคนดูคุณได้จึงมีความสำคัญมากถ้าเกิดว่าคุณสามารถฝึกทักษะการพูดที่ดีจะแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีคุณค่าที่พวกเขาเนี่ยควรจะเคารพคุณ
เพราะฉะนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือวิธีการพูดถ้าเกิดว่าคุณสามารถปั้นคำหรือว่าใช้คำหรือเลือกวิธีการพูดได้อย่างเหมาะสมคุณก็จะเป็นคนที่ได้รับการยอมรับจากการพูดมากเลยนะครับข้อที่2การกล่าวคำปราศรัยที่ดีไม่สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยการท่องจำข้อมูลเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณขึ้นพูดคุณก็ต้องไว้ใจตัวเองให้มากครับบางครั้งเนี่ยการที่เราจะพูดดีพูดเก่งพูดราบรื่นมันอาจจะมาจากประสบการณ์ของเราก็ได้เพราะฉะนั้นการเตรียมตัวตั้งแต่แรกก็สำคัญคุณไม่จำเป็นต้องท่องจำข้อมูลเลยคุณแค่ฝึกการพูดให้บ่อยมากขึ้นสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อมาถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมคุณก็จะสามารถพูดได้โดยอัตโนมัติโดยที่คุณเนี่ยหายใจเข้าออกก็คือการพูดไม่จำเป็นต้องท่องจำครับเคล็ดลับก็คือการเตรียมตัวก่อนการพูดนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าคุณจำข้อมูลไม่ได้ก็อาจจะท่องจำข้อมูลก่อนอันดับแรกแล้วคุณก็ค่อยซ้อมพูดโดยที่ไม่มีโพยก็จะทำให้คุณพูดได้ดีมากขึ้นครับข้อที่3รอยยิ้มของคุณคือการสื่อสารภาษาที่ดีที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในการพูดสาธารณะคุณต้องพยายามรักษาทัศนคติที่ดียิ้มไว้ก่อนมันจะช่วยคุณได้รอยยิ้มกับเสียงที่อ่อนโยนของคุณจะทำให้คนอื่นเนี่ยสามารถที่จะเคารพในการพูดของคุณเพราะฉะนั้นคุณจะสามารถบอกเล่าความคิดของคุณออกมาได้โดยการที่คุณเนี่ยยิ้มมาก่อนมันจะเป็นโบนัสในการสร้างความประทับใจแรกพบกับผู้ฟังเพราะฉะนั้นมันจะทำให้พวกเขาเนี่ยยอมรับคุณมากขึ้นและสำหรับใครหลายคนนะครับที่อาจจะเป็นผู้ฟังในบางครั้งในบางสัมมนาหรือในเวทีการพูดคุณเนี่ยควรจะให้กำลังใจผู้อื่นแทนที่จะวิพากษ์วิจารณ์หรือต่อว่าหรือตำหนิพวกเขาหรือเสนอแนะแนวทางบางอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณควรคิดถึงผู้อื่นให้มากขึ้นข้อที่4ใช้ภาษากายของคุณให้มากขึ้นเราทุกคนเนี่ยต่างก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองมีลักษณะท่าทางเป็นของตัวเองหรือบางคนอาจจะเรียกว่าคาแรคเตอร์ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ภาษากายในแบบของตัวเองให้มากที่สุดนักพูดมืออาชีพเนี่ยเขามักจะมีบุคลิกลักษณะภาษากายในแบบของตัวเองคุณลองฝึกในแบบตัวเองก็ได้เช่นสตีฟจ็อบส์เนี่ยเดินไปก็จะผายมือไปเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยโมเดลนักพูดที่คุณชอบคุณอาจจะโมเดลลิ่งลักษณะภาษากายที่คุณชอบก็ได้นะครับและข้อห้ามก็คือคุณห้ามใช้ท่าทางแบบเดิมทุกครั้งเพราะบางครั้งเนี่ยมันจะทำให้ดูน่าเบื่อและข้อห้ามอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณจะต้องไม่หยุดแสดงท่าทางของคุณและบางครั้งไม่ควรแสดงท่าทางเร็วเกินไปหรือถ้าเกิดว่าคุณอยากจะใช้นิ้วของคุณในการแสดงความคิดเห็นจะต้องใช้จนกว่าคุณจะพูดจบประโยคทำไมเช่นนั้นความหมายที่คุณต้องการสื่อมันจะผิดเพี้ยนไปคุณจำเป็นมากครับที่จะต้องฝึกตัวเองในสิ่งนี้อยู่เสมอการใช้ภาษากายสำหรับนักพูดเป็นสิ่งที่สื่อสารกับผู้ฟังได้อย่างดีเลยทีเดียวข้อที่5จงฝึกทักษะในการใช้ภาษาการแซวตัวเองเป็นการหยอกเย้าตัวเองมันเหมือนกับว่าการทำให้ตัวเองเป็นตัวตลกแต่ที่จริงแล้วมันมีความหมายบางอย่างซ่อนอยู่ครับคนเราเนี่ยมันก็อาจจะมีโอกาสทำผิดพลาดบ้างเวลาที่เราพูดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าปฏิกิริยาของผู้ฟังมันไม่เป็นตามคาดหวังในสิ่งที่คุณต้องการมันอาจจะทำให้คุณรู้สึกแย่อับอายไม่มั่นใจครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทำก็คือมีสติใจเย็นพร้อมที่จะแก้ปัญหาอย่างชาญฉลาดตรงหน้างานดังนั้นการที่คุณมีความยืดหยุ่นในการใช้ภาษาก็อาจจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็ได้สำหรับนักพูดเพราะบางครั้งอย่างที่บอกทุกอย่างมันไม่ได้เป็นตามความคาดหวังคุณอาจจะเจอสถานการณ์ที่มันแบบลำบากใจยุ่งเหยิงมากๆแต่ถ้าการที่คุณเนี่ยแซวตัวเองหยอกเย้าตัวเองเพื่อเป็นการแก้เขินก็อาจจะทำให้คุณเนี่ยสามารถผ่านสถานการณ์ที่กดดันไปได้นะครับการดึงดูดความสนใจของผู้ฟังสามารถทำได้ดังนี้ข้อที่1ดึงดูดความสนใจของผู้ฟังให้ได้ก่อนใน30วินาทีแรกเพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะกล่าวคำปราศรัยคุณจะต้องถามคำถามตัวเองว่าจะทำอย่างไรล่ะที่จะดึงความสนใจของผู้ฟังให้ได้ในตอนแรกและจะทำอย่างไรให้ผู้ฟังฟังในสิ่งที่ฉันพูดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณเริ่มต้นได้ดีคุณก็จะเดินทางไปสู่ความสำเร็จได้เกินครึ่งแล้วอาจจะเปิดจากหัวข้อสนุกก็ได้นะครับหรือบางครั้งอาจจะถามคำถามคนฟังก่อนในตอนเริ่มต้นมันก็จะทำให้การพูดของคุณเนี่ยราบรื่นไปด้วยดังนั้นกุญแจสำคัญก็คือทำให้คนดูเนี่ยสนใจกันกับคุณภายใน30วินาทีแรกคือในตอนแรกและตอนเปิดเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสามารถเชื่อมโยงกับผู้ฟังได้พวกเขาจะรู้สึกสนใจกับสิ่งที่เรากำลังจะพูดนะครับข้อที่2จงเลือกหัวข้อที่น่าสนใจคำปราศรัยที่ดีจะไม่น่าเบื่อแต่จะต้องเป็นหัวข้อเพื่อผู้ฟังจริงๆคือบางครั้งเนี่ยคนพูดเก่งกับคนพูดเป็นมันแตกต่างกันนะครับมีหลายคนจำนวนมากเนี่ยที่พวกเขาคุยเก่งแต่ไม่ใช่คนที่พูดเป็นในที่สาธารณะเหตุผลก็เพราะว่าพวกเขาพูดถึงแต่ตัวเองพูดถึงแต่สิ่งที่พวกเขาสนใจและไม่สนใจความรู้สึกของผู้ฟังจำไว้นะครับถ้าเราจะเป็นนักพูดจะต้องพูดในสิ่งที่พวกเขาสนใจจะฟังไม่ใช่พูดในสิ่งที่คุณอยากจะพูดข้อที่3พูดให้กระชับและตรงประเด็น
ปัจจุบันนี้ในการใช้ชีวิตของเราเป็นไปอย่างเร่งรีบมากเลยนะครับดังนั้นผู้พูดจะต้องเป็นผู้ที่พูดให้กระชับตรงประเด็นใช้ภาษาเข้าใจง่ายผู้ฟังทุกคนเขามีเรื่องยุ่งกันทั้งนั้นอย่าทำให้พวกเขาเสียเวลาด้วยการที่คุณเนี่ยเว้นเว้อเกินนานเกินไปทำให้พวกเขาคุ้นเคยกับคุณเข้าไว้ด้วยการถามและเชื่อมต่อมากที่สุดเพราะว่ามันจะทำให้ผู้ฟังเนี่ยเขาไว้วางใจคุณได้ภายในระยะเวลาที่ไม่ยาวนานมากนักนะครับอย่างที่บอกการเชื่อมโยงกับลูกค้าอย่าใช้เวลานานเกินไปเพราะว่ามันน่าเบื่อมากๆจงพูดให้กระชับและตรงประเด็นก็พออย่างที่บอกนะครับแม้แต่เราเองและผู้ฟังต่างก็มีเรื่องยุ่งด้วยกันทั้งนั้นการที่คุณเนี่ยทำให้มันสั้นกระชับและตรงประเด็นจะทำให้คนส่วนใหญ่เนี่ยเขาอยากฟังคุณมากขึ้นวิธีการนี้จะช่วยให้คุณเนี่ยดึงดูดความสนใจของผู้ฟังได้ดีมากขึ้นช่วยให้คุณเน้นความสำคัญของมุมมองต่างๆในสิ่งที่พวกเขาอยากจะฟังและคุณก็อยากจะพูดเพราะฉะนั้นคนส่วนมากไม่มีเวลาหรอกครับข้อที่4อธิบายให้เห็นภาพอย่างชัดเจนคือบางครั้งคุณอาจจะยกตัวอย่างประกอบก็ได้นะครับเวลาที่เราพูดเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ยอย่าคิดว่าคนฟังจะเข้าใจเหมือนคุณทั้งหมดเพราะฉะนั้นการยกตัวอย่างก็จะช่วยให้คนเนี่ยเห็นภาพได้อย่างชัดเจนการสัมมนาการพูดของคุณหรือการพูดในที่สาธารณะก็จะเป็นประโยชน์และทำให้พวกเขาสนใจคุณมากขึ้นครับข้อที่5ใช้คำสรรพนามกับผู้ฟังทำให้พวกเขากับคุณเนี่ยใกล้ชิดกันมากขึ้นปกติแล้วเนี่ยใช้คำสรรพนามคุณกับผู้ฟังจะทำให้สามารถสร้างความสนิทสนมได้ดีมากขึ้นบางครั้งเราเรียกเขาว่าลูกค้าก็อาจจะทำให้ห่างเหินกันมากขึ้นไม่ควรใช้คำว่าพวกคุณแต่ให้คุณใช้คำว่าคุณหรือเราเนี่ยทำให้ผู้ฟังของคุณไม่รู้สึกว่าเขาเป็นแค่ผู้ฟังแต่มันจะทำให้พวกเขาเนี่ยอยากจะมีส่วนร่วมกับคุณมากขึ้นและสิ่งนี้จะสำคัญกับผู้พูดมากๆการที่เราเนี่ยอยากจะเป็นนักพูดมืออาชีพเราจะต้องฝึกในเรื่องของการมอบพลังให้กับการพูดของคุณด้วยนะครับและนี่ก็คือ8วิธีที่จะช่วยมอบพลังให้กับการพูดของคุณนะครับข้อที่1ใช้ความจริงใจและความรักของคุณสร้างความประทับใจให้กับผู้ฟังมากที่สุดคือบางครั้งเนี่ยไม่ต้องเฟคไม่ต้องอะไรมากมายแค่คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะแบ่งปันคุณอยากจะเชื่อมโยงกับพวกเขาเล่าเรื่องราวให้พวกเขาฟังก็เปิดอกและก็สร้างความจริงใจในการพูดครับอันที่2เนี่ยเรียนรู้ที่จะรับฟังคือบางครั้งเนี่ยในการที่เราพูดในที่สาธารณะเราจะเป็นมากที่เราจะต้องฝึกตั้งคำถามกับผู้ฟังเพราะฉะนั้นการที่คุณถามเป็นในการที่คุณจะพูดในที่สาธารณะก็จะช่วยทำให้ผู้ฟังของคุณเนี่ยเปิดอกเปิดใจแล้วก็พูดบางอย่างออกมาแล้วแค่นั้นแหละครับคุณก็แค่เรียนรู้ที่จะรับฟังให้มากขึ้นจากนั้นถ้าเกิดว่ามีอะไรที่ต้องโต้ตอบคุณค่อยโต้ตอบกลับไปในตอนที่พวกเขาเนี่ยพูดจบแล้วนะครับข้อที่3จงให้ผู้อื่นเนี่ยเขาพูดมากกว่าคุณในการที่คุณจะพูดในที่สาธารณะคุณควรให้ผู้ฟังเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ข้อที่4คิดถึงจิตใจผู้อื่นในการที่คุณเนี่ยจะใช้การพูดในการพูดเชื่อมต่อกับคนจงระมัดระวังคำพูดคำพูดบางอย่างอาจจะทำลายความหวังของใครบางคนคำพูดบางคำอาจจะสร้างความหวังกับใครบางคนจงคิดถึงจิตใจของผู้อื่นให้มากข้อที่5จงโน้มน้าวให้ผู้อื่นตอบคำว่าใช่อยู่เสมอจงเลือกใช้คำถามที่ทำให้คนตอบคำว่าใช่คือบางครั้งเนี่ยเราเนี่ยไม่ได้กะเกณฑ์ว่าสิ่งนี้มีความสำคัญบังเอิญว่าสมมุตินะครับเราไปถามว่าวันนี้เนี่ยใครรู้สึกว่าวันนี้อากาศไม่เป็นใจบ้างเขาก็จะยกมือเลยใช่อากาศไม่เป็นใจพอเวลาที่เขาตอบไม่บ่อยๆครับโอกาสที่เขาจะปฏิเสธคุณในการรับฟังขั้นต่อไปก็มีได้สูงนะครับหรือบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะลองเปลี่ยนคำถามเพื่อให้คนตอบคำว่าใช่ก็ได้นะครับเช่นมีใครในที่นี้ที่เห็นว่าการสร้างตัวตนในโลกออนไลน์ตอนนี้มีความสำคัญยกมือใช่มาหน่อยอันนี้เป็นต้นนะครับก็จะช่วยให้คนเนี่ยตอบใช่ได้มากขึ้นข้อที่6ถามเพื่อขอให้ช่วยแทนการออกคำสั่งบางครั้งเนี่ยคนฟังเขาไม่ชอบให้คุณเนี่ยไปออกคำสั่งเขาหรอกนะครับถึงแม้ว่าคุณจะเก่งมาจากไหนหรือเป็นนักพูดที่ดังมากๆการขอให้เขาช่วยเช่นโอเคคุณช่วยออกความเห็นให้โอป้าฟังได้ไหมครับว่าคุณมีความคิดเห็นอย่างไรที่คุณจะเข้ามาสร้างตัวในโลกออนไลน์อันนี้เป็นต้นเราจะไม่สั่งเขานะครับแต่เราจะขอความช่วยเหลือแทนข้อที่7รู้จักชื่นชมผู้ฟังของคุณซะบ้างเวลาที่พวกเขาเนี่ยทำตามคุณในบางเรื่องก็ชื่นชมพวกเขาแค่นั้นเองครับและข้อที่8สร้างชื่อเสียงที่ดีให้กับผู้อื่นบางครั้งการให้เครดิตใครบางคนเวลาที่เขาทำดีในห้องสัมมนาในการพูดของคุณในไลฟ์สดคุณเขาก็จะมีความหวังและความรู้สึกดีที่มากขึ้นจงทำสิ่งนี้อยู่เสมอนะครับสิ่งสำคัญของนักพูดเนี่ยจะต้องใช้การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพด้วยและนี่คือหลักสังเกตครับที่ทำให้คุณเนี่ยเป็นนักสื่อสารที่มีประสิทธิภาพข้อหนึ่งครับคุณจำชื่อคนอื่นได้เพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยคุณเรียกชื่อเขาผิดหรือจำชื่อพวกเขาไม่ได้ก็เป็นการที่คุณเนี่ยเหมือนกับไม่ได้ให้เครดิตกับพวกเขาไม่ได้ให้ความสำคัญกับพวกเขา
จงฝึกจำชื่อของคนให้ได้เพราะฉะนั้นคุณอาจจะใส่ป้ายชื่อก็ได้ครับเวลาที่พวกเขาเนี่ยมาสัมมนาของคุณหรือบางครั้งเวลาที่พวกเขาเข้าซูมเข้าไลฟ์สดมาขอให้พวกเขาเนี่ยช่วยพิมพ์ชื่อเล่นของพวกเขาเป็นต้นข้อที่2ทำให้คนอื่นรู้สึกว่านี่เป็นความคิดของพวกเขาไม่ใช่ของเราคือบางครั้งเนี่ยการขอไอเดียเขาก็จะช่วยทำให้เขารู้สึกว่านี่มันเป็นความคิดของฉันไม่ใช่ของเราธรรมชาติคนไม่ชอบถูกสั่งนะครับข้อที่3จงมีศิลปะในการวิพากษ์วิจารณ์ในบางครั้งเนี่ยเวลาที่คุณอยู่ในเวทีหรือการพูดคุณอยากจะแนะนำลูกค้าของคุณให้เขาทำอะไรบางอย่างอย่าไปใช้คำที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์นะครับหรือตำหนิแต่อาจจะบอกเขาและชื่นชมเขาก่อนครับเพื่อให้เขารู้สึกดีจากนั้นเนี่ยก็ค่อยๆบอกเขาว่าอะไรคือเหตุผลที่พวกเขาเนี่ยจะต้องรับฟังสิ่งนี้และเปลี่ยนแปลงเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าทำลายความหวังของใครด้วยการพูดข้อที่4ยอมรับข้อผิดพลาดของตัวเองข้อที่5รักษาหน้าผู้อื่นอย่าหักหน้าใครในห้องสัมมนาหรืออย่าหักหน้าใครในโปรแกรม Zoom นะครับเพราะฉะนั้นพวกเขาก็จะรู้สึกเสียหน้าและไม่ชอบคุณเอาได้ข้อที่6เนี่ยใช้กลยุทธ์ในเรื่องของโมเดลการพูดให้มากที่สุดและในช่วงท้ายนะครับมี4อย่างที่คุณจะต้องให้ความสำคัญมากเวลาที่คุณอยู่บนเวทีหรือในการพูดต่างๆก็คือการฝึกทำตัวเองให้ผ่อนคลายอยู่เสมอจะเย็นๆสงบนิ่งให้มากที่สุดอย่าโต้ตอบในเวลาที่คุณอารมณ์ไม่ดีจงนึกถึงหัวข้อที่คุณกำลังจะพูดและจัดลำดับการพูดให้เหมาะสมมีความตั้งใจอย่าเขินอายคุณอาจจะมีสคริปต์การพูดอยู่ใกล้กับคนก็ได้นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณทำตามเคล็ดลับทั้งหมดของเดล คาร์เนกีและคุณฝึกพูดอย่างจริงจังคุณก็จะสามารถเป็นคนที่มั่นใจในการพูดได้ดีมากขึ้นในที่สาธารณะนะครับไม่ว่าคุณจะเตรียมตัวดีแค่ไหนมีความมั่นใจมากเท่าไหร่คุณก็ต้องแสดงให้คนอื่นเห็นว่าคุณมีทักษะบางอย่างผ่านการใช้ภาษาของคุณคนจะเห็นคุณค่าของคุณคนจะเห็นความเอ็กซ์เพิร์ทหรือความสามารถของคุณผ่านภาษาที่คุณใช้ในการพูดเพราะฉะนั้นจงฝึกเรื่องนี้บ่อยๆนะครับและขอแจ้งกิจกรรมข่าวสารที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับ9ธันวาคมครับตรงกับวันเสาร์ 8:00 นจนถึง 2:00 น. Fit Mindset Motivation Podcast Fit Event With in Bangkok นะครับเป็นสัมมนา NLP นะครับในด้านของการพัฒนาตัวเองการจัด Priority จัดระบบระเบียบทางความคิดรู้ต้นกำเนิดของความคิดและเปลี่ยนทิศทางของความคิดไปยังทิศทางที่คุณต้องการและ Fit Mindset นี้นะครับจัดในนามของช่อง Motivation Podcast คนที่เป็นแฟนคลับช่อง Motivation Podcast มาพบกันนะครับตัวนี้นะครับเรียนสดที่กรุงเทพโรงแรมเรดิสันสวีทสุขุมวิท13ครับ8โมงเช้าถึง2ทุ่มนะครับลงทะเบียนเพียง 1,990 เท่านั้นสำหรับบัตร General ครับสำหรับคนที่ต้องการบัตร VIP นะครับเพียง 2,990 บวกกับกรุ๊ปโคชชิ่งนะครับ1ชั่วโมงหลังจบสัมมนาด้วยราคาที่ลงทะเบียนนี้นะครับรวมอาหารและน้ำดื่มแล้วนะครับตลอดทั้งงานนะครับจะมีเวิร์กช็อปให้คุณเนี่ยลงมือทำและแน่นอนครับหลังจบงานคุณจะได้เห็นชัดว่าความคิดอะไรที่เป็นความเชื่อที่ฉุดรั้งคุณอะไรสนับสนุนอะไรส่งเสริมคุณและคุณจะรู้ชัดได้เลยว่าคุณจะไปที่ไหนหลังจากนี้แฟนๆช่อง Motivation Podcast มาพบกันนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับฟังช่อง Motivation Podcast มาตลอดนะครับสำหรับใครที่อยากจะดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษโดยเฉพาะสำหรับคุณซึ่งอัปเดตทุกๆเดือนเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสำหรับการสมัครสมาชิกของช่อง Motivation Podcast โดยการไปที่หน้าหลักกดคำว่าสมัครแล้วก็สามารถเข้าดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษของช่อง Motivation Podcast ที่จะอัปเดตให้กับคุณทุกๆเดือนได้เลยครับและขอแจ้งกิจกรรมข่าวสารอัปเดตนะครับตอนนี้เปิดตัว 10x Quantum Leap Project แล้วครับตอนนี้เราก็มีคอร์สออนไลน์นะครับที่พี่ๆทั้งในและต่างประเทศสามารถเข้าเรียนได้ตามเวลาที่สะดวกครับและสามารถเรียนทบทวนได้ตัวนี้นะครับเริ่มลงคลิป26ตุลาคมเป็นต้นไปสำหรับทุกคอร์สซึ่ง 10x Quantum Leap นะครับจะเปิดตัว3โปรเจกต์ก่อนก็คือ 10x Go 10x Well แล้วก็ 10x Mindset นะครับที่เหลือจะทยอยตามมาอีกครับ 10x Go ครับเป็นคลาสเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายครับ10x Go สอนเกี่ยวกับการเซตเป้าหมายการบริหารจัดการเวลาการทำ to do list not to do list การจัดทำแผนงานเข้าใจสมดุลการใช้ชีวิตเข้าใจขั้นตอนสมองที่สนับสนุนและหยุดยั้งคุณจากการสร้างผลลัพธ์ในชีวิตควบคุมสมองให้ทำทันที 10x Well นะครับเป็นคลาสปลดล็อกเกี่ยวกับเรื่องของการเงินความเชื่อที่ฉุดรั้งการเงินการบริหารจัดการเงินใหม่เพิ่มศักยภาพในด้านการเงินอารมณ์เกี่ยวกับเงินปลดล็อกความเชื่อที่จำกัดเกี่ยวกับเงินและ mindset เกี่ยวกับเงินนะครับ 10x mindset เป็นโปรแกรมความคิดทั้งหมด21วันรู้เท่าทันความคิดสมองของคุณจิตใต้สำนึกของคุณฝึกเรียนรู้การตอบสนองใหม่เข้าใจตัวเองมากขึ้นเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นมีความสัมพันธ์ที่ดีทั้งกับตัวเองและคนอื่นเป็นเจ้าแห่งการสื่อสารกับตัวเองอย่างแท้จริง
ข้าใจโปรแกรมที่ฉุดรั้งตัวคุณติดตั้งโปรแกรมในเชิงบวกทุกคลาสนะครับสอนด้วยศาสตร์ NLP ด้านความสำเร็จนะครับและมีเวิร์กช็อปส่งการบ้านทุกอันเพื่อทำให้คุณได้ transformation ในการมีผลลัพธ์อย่างแท้จริงและแน่นอนครับว่าเราเรียนในคอร์สออนไลน์เรียนตามเวลาที่สะดวกโปรโมชั่นตามหน้าจอนะครับหากใครสนใจก็สแกน QR code นะครับหรือว่าทัก LINE ID ตามนี้ได้เลยครับ